สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่แหม่มก็คิดถึงพ่อนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะก็คือว่าแม่แหม่มนะคะก็จ้าลูกมีพ่อเลี้ยงนะคะมีพ่อเลี้ยงค่ะเป็นคนญี่ปุ่นค่ะก็คือว่าจะเรียกโอโตซังโอโตซังมาตั้งแต่เด็กนะคะคุณแม่ก็จะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะคะแม่สีนวลค่ะสวยมากแล้วก็เป็นแฟนกับโอโตซังนะคะตอนนั้นเนี่ยแหม่มเนี่ยยังอายุสักประมาณ8 ขวบเองนะคะตั้งแต่8 ขวบนะคะแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูแล้วก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังมีเขาเรียกว่าตรงสามย่านนะคะจะมีตึกจินทอมสันตรงนั้นนะคะก็จะอยู่ในซอยจิตรลัดดาค่ะเมื่อก่อนนี้ตลาดสามย่านก็มาอยู่กรุงเทพนะคะมาอยู่กรุงเทพสักประมาณป.4ป.5นะคะก็แหม่มก็เรียนโรงเรียนวัดหัวลำโพงนะคะก็สุขสบายดีทุกอย่างโอโตซังคือแบบว่ารักเรามากรักลูก2 คนมากคือแหม่มจะมีน้องสาวอีกคนนึงนะคะชื่อว่าแตงแล้วแหม่มเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะส่วนโอโตซังเนี่ยคือชีวิตวัยเด็กเนี่ยตอนที่ยังไม่เข้าม.1เนี่ยก็คือน่ารักมากคือแบบไปกินข้าวกันทุกเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมพาไปเที่ยวทะเลลูกอยากได้อะไรอะไรเงี้ยดูแลอย่างดีนะคะรักมากเสร็จปุ๊บอยากเที่ยวอยากเที่ยวพอแม่แหม่มเริ่มเข้าม.1อยากเที่ยวเลยไอ้เจ้านี่อยากเที่ยวเลยไอ้โนอาเข้าม.1ค่ะก็ไปเล่นไอซ์สเก็ตไอซ์สเก็ตตอนนั้นที่รามนะคะหน้ารามมันจะมีเราก็ไปเที่ยวเล่นไอซ์สเก็ตเสร็จปุ๊บไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนเขาเป็นคู่แฝดกันผู้ชายแต่พอดีเขาเป็นกระเทยแต่เพื่อนเนี่ยเก่งมากคือเล่นไอซ์สเก็ตเก่งเขาก็แบบว่าจับมือเราจับจุงอย่างนี้นะแล้วเราก็เล่นคือโอโตซังเห็นค่ะโอโตซังเห็นแบบทำไมลูกไปจับมือผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เริ่มแบบเงียบก็ไม่พูดอะไรเสร็จปุ๊บตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เริ่มแบบไว้หนวดโอโตซังเนี่ยโอโตซังเนี่ยเริ่มไว้หนวดก็เริ่มแบบเคร่งคัดเริ่มแบบว่าเข้านอนเนี่ยต้องนอน3 ทุ่มนอนแม่มอยู่ม.6แล้วแม่มก็ยังเข้านอน3 ทุ่มนะคะจะบอกให้เวลานั่งกินข้าวเนี่ยต้องหลังตรงเลยหลังตรงอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเวลากินข้าวช้อนจะใช้ช้อนสั้นมาตักกินมาตักอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าช้อนสั้นเนี่ยไว้สำหรับกินซุปห้ามมาตักนู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วเวลากินข้าวก็คือจะมาตักกินก่อนพ่อแม่คือไม่ได้โอโตซังนี่เข้มงวดมากคือแบบพ่อต้องตักก่อนแม่ต้องตักกินก่อนอะไรเงี้ยแล้วลูกจะมาแบบว่าตักก่อนไม่ได้ตักอาหารคุ้ยเขี่ยไม่ได้คือถ้าจานข้าวอะไรเงี้ยอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ต้องตักแค่ตรงนี้จะเอื้อมปุ๊บไปเอาหมูด้านนั้นแล้วก็ตักอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็แบบอคติไงเหมือนแบบอะไรแค่อาหารก็ห่วงกินแม่ก็คิดอย่างนั้นนะคะตอนเด็กๆนะแล้วก็จะแบบของกินที่มีอยู่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยอยากจะหยิบมากินเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้นะคะก็ต้องขออนุญาตก่อนอย่างเช่นแม่อันนี้หนูกินได้ไหมโอโตซังอันนี้หนูกินได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะสอนเพราะว่าของในตู้เย็นเนี้ยมันอาจจะเป็นของที่เราจะต้องเอาไปไว้ให้คนอื่นหรือเป็นของที่ไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดแล้วอะไรอ่ะแค่ของกินอ่ะก็ห่วงกินเห็นไหมเราแบบต่อต้านมากคือแบบแล้วก็เรื่องดูทีวีค่ะเรื่องดูทีวีให้นอนแค่3 ทุ่มเราก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากดูหนังอะทำไมดีอะพ่อยังไม่กลับก็คือแบบบ้านอยู่ที่หมู่บ้านคลองจันทร์วิลล่า4นะคะแถวสุขาภิบาล3เป็นทาวน์เฮ้าส์2 ชั้นก็จะนั่งอยู่ตรง
บันไดอย่างเงี้ยนั่งมองเหมือนดูร้านเราด้วยว่าพ่อจะกลับมาหรือเปล่าคือแอบดูหนังกันอะไรเงี้ยพอพ่อมาปุ๊บเราก็ปิดทีวีปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นไปนอนเสร็จปุ๊บโอตสังเขาก็จับได้เอ๊ะเพราะว่าทีวีมันเพิ่งปิดอ่ะมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกอะไรไฟฟ้าสถิตหรออ่ะโดนอีกแล้วโดนตีเวลาโดนตีเนี่ยคุณพ่อก็จะให้เขียนว่าถ้าทำผิดอีกจะให้ลงโทษอะไรถ้าทำผิดอีกจะให้ลงโทษยังไงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บครั้งต่อมาแอบดูหนังอีกทำไงดีอ๋อพ่อจับจอแล้วแบบเหมือนไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครั้งต่อมาก็ปิดปุ๊บเอาผ้าค่ะเช็ดเลยเช็ดแล้วก็วิ่งมันก็เป็นคาบอีกค่ะเป็นคาบก็โดนจับได้อีกจนแบบคือยังไงพ่อก็จับได้ตลอดอะค่ะคืออยากดูจริงๆก็จะให้แม่ค่ะขอพ่อให้หน่อยแม่หนูอยากดูเนี่ยคือตอนอวสานและอะไรเงี้ยขอเนี่ยค่ะถึงจะได้ดูขนาดอยู่ม.6แล้วนะคะคือแบบเราเป็นเด็กแล้วก็ต่อต้านมากขากระดิ่งค่ะกางเกงขากระดิ่งอุ้ยขากระดิ่งฮิตมากเลยบางทีก็แบบใส่เสื้อแบบทาที่เป็นลายการ์ตูนแล้วก็ใส่อยากใส่กางเกงขากระดิ่งเขาก็จะแบบใส่แบบลากพื้นกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาบ้างเลยใส่ขากระดิ่งลากพื้นโอโตซังเห็นค่ะเขาบอกว่ามันสกปรกทำไมใส่อย่างนี้เนี่ยเหยียบอะกางเกงเนี่ยสกปรกก็ขาดเหยียบไม่เรียบร้อยให้พับค่ะพับแม่มใส่ขากระดิ่งค่ะแต่ต้องพับค่ะนี่คือแบบแล้วก็ตอนนั้นก็นี่ค่ะชอบผมตรงนี้นะคะแอบทำสีผมแอบทำสีผมเลยสีชมพูบานเย็นเลยค่ะตรงเนี้ยช่อหนึ่งแต่แบบกลัวโอโตซังจะรู้ค่ะก็ใช้สีดำนะคะทาปิดไว้แล้วก็เอาหวีทาปิดไว้ออโต้ซังก็จับได้อีกทำไมหวีในห้องน้ำถึงดำทำไมหวีถึงดำ แม่มโดนอีกแล้วค่ะคือแม่มนี่ก็คือตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กสายกีฬานะคะคือแบบว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนเล่นปิงปองเล่นวอลเล่เล่นแบดมินตันนะคะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแล้วก็ได้ในโรงเรียนเนี่ยคือแบบได้เหรียญทองตลอดตั้งแต่ม.1ยันม.6นะคะได้แบบได้เยอะมากถนัดกีฬานะคะแล้วก็เรื่องการเรียนถ้าเป็นศิลปะกีฬาแล้วก็วิทย์กายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่จะเก่งแต่ถ้าเป็นแบบเลขอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลอกเพื่อนค่ะลอกเพื่อนจบมาโดยตลอดเพราะว่าเพื่อนที่เรียนเก่งเนี่ยสอบได้ที่1ที่2ของห้องคือเพื่อนสนิทของเราไงเราก็จะมีแบบเทคนิคการลอกข้อสอบแบบเก่งมากเขียนใส่ยังลบมาเลยเนี่ยค่ะ1ถึง10 1ถึง10 1ถึง10เขียนมาเพื่อนคนที่เก่งๆอ่ะค่ะก็ทำให้โอ้ยแม่ก็ลอกสบายอะไรอย่างงี้เลยนะก็มีเพื่อนนะคะช่วยแล้วก็ส่วนโอโตซังนี่ก็ผมห้ามไว้ยาวค่ะอยู่ม.ปลายเขาให้ไว้ผมยาวได้แล้วโอโตซังก็ไม่ให้ไว้ยาวค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวกลัวลูกจะห่วงสวยก็ไม่ได้เดี๋ยวจะแบบว่ามาหวีผมผมยาวอะไรอย่างงี้เสร็จเดี๋ยวจะเปลืองแชมพูนะเปลืองแชมพูเปลืองยาสระผมด้วยผมสั้นนี่แหละรักษาง่ายประหยัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผมสั้นนะผมสั้นคือยาวสุดก็แค่เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนเที่ยวเทคเที่ยวผับไม่มีเลยคืองานวันเกิดเพื่อนนี่ก็แบบโอ้โหคือต้องให้แม่ขอค่ะไปถ้าไปวันเกิดเพื่อนห้ามกลับก่อน18:00 PM อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นคือแบบว่าสนุกจังเลยงานวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือกลับช้าพอแม่มกลับมาถึงบ้านปุ๊บสักพักนึงโอโตซังกลับมาแล้วทีนี้ก็เราก็รีบวิ่งขึ้นไปนอนเลยปุ๊บๆๆเสร็จปุ๊บแม่ก็คือแบบแม่ก็เหมือนแบบว่า
ช่วยโกหกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออโตซังเวลาที่จะกลับมาจากที่ทำงานพอเปิดประตูบ้านปุ๊บเนี่ยออโตซังเขาจะถามว่าแหม่มกับแตงล่ะเขาจะพูดนี่คือคำทุกวันที่เขากลับมาแม่ก็จะบอกว่าอ๋อลูกนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงอย่างนี้อยู่เลยคิดดูว่าพอดีแบบเข้มงวดมากๆนะคะแล้วก็เรื่องการเรียนเสาร์อาทิตย์ให้อ่านหนังสือค่ะคือโอโตซังเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ชอบอ่านหนังสือมากอ่านเข้าอ่างน้ำนี่ต้องอ่านตลอดไม่มีไม่ได้เสาร์อาทิตย์นี่ก็คือแบบว่าต้องอ่านหนังสือหลายชั่วโมงมากแล้วคือเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ชอบอ่านหนังสือเราไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเราทำยังไงเราก็หนังสือมาตั้งแล้วก็หลับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ทำตามอะไรที่เขาสอนเลยอะไรเงี้ยเราจะต่อต้านของเราตลอดแต่เราก็จะแบบไม่ได้มาเถียงโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เถียงนะก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบคนญี่ปุ่นเลยรู้สึกว่าทำไมต้องบังคับเราอยากจะทำอะไรทำไมไม่ให้เราทำเราอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนทำไมไม่ให้เราไปอยากไว้เล็บยาวตามภาษาสาววัยรุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องตัดให้สะอาดคือแบบเสร็จมีเรื่องโทรศัพท์ค่ะตอนนั้นคือใครโทรศัพท์มาหาเนี่ยก็คือเราวัยรุ่นก็จะมีความลงความรักบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีความลงความรักคุยโทรศัพท์พ่อไม่ให้คุยเกิน2นาทีค่ะนั่นล่ะค่ะไม่เคยคุยโทรศัพท์เกิน2นาทีแล้วพอสักพักเราอยู่ม.4นะคะก็เริ่มมีแฟนมีแฟนเสร็จปุ๊บแฟนมาที่บ้านพาแฟนมาที่บ้านแฟนคือจะบอกว่าน่ารักมากน่ารักมากแฟนเป็นคนดีมากด้วยนะคะน่ารักเป็นดาวโรงเรียนเลยแหละคบกันนี่คบกันพ่อแบบโกรธมากเลยค่ะแบบไม่กินข้าวอะไรเงี้ยไม่กินข้าว3วันแบบโกรธลูกที่ลูกมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรธไม่คุยไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็แบบก็ไม่เป็นไรชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดื้อค่ะดื้อชีวิตเราไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาเงินเรียนเองก็ได้ผมไม่ให้ไว้ยาวหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพอโตขึ้นเดี๋ยวฉันจะไว้ยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประมาณนั้นนะคะก็เริ่มแบบแต่ถามว่าตอนปิดเทอมนะคะทุกปิดเทอมเนี่ยพ่อเนี่ยนะคะจะพาไปเที่ยวเกาะเสม็ดพาไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์กินข้าวนอกบ้านกันประจำลูกไม่เคยมีความลำบากอะไรเลยในด้านเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็สบายมาตลอดแต่ก็ค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงด้วยระเบียบต่างๆที่พ่อจะแบบสอนแบบว่าถ้าหนูทำผิดหนูจะให้ลงโทษยังไงข้อ1ข้อ2ข้อ3อะไรเงี้ยค่ะเขียนไปเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างออโต้ซังซื้อของฝากมาใช่มั้ยคะออโต้ซังกลับมาญี่ปุ่นแล้วก็กลับไปเมืองไทยเงี้ยก็จะมีของฝากมาให้ลูกให้เมียประจำนะคะแล้วเขาก็จะแบบว่าให้น้องเลือกก่อนน้องก็เลือกนะคะเลือกไปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เลือกเป็นคนสุดท้ายนะเพราะว่าเราเป็นพี่นะคะสิ่งที่พ่อสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องความรับผิดชอบถ้าสมมติว่าเราขอยืมของใครเนี่ยแล้วเราทำเสียหายเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะถ้าเรายืมของเขามาแล้วเราไม่สามารถรับผิดชอบได้เนี่ยโอ้โหเรานี่จะโดนหนักมากอันนี้คือสอนไว้นะคะตั้งแต่แบบนั่นนะคะเป็นคำสอนที่แบบอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่าอุ๊ยน่าเบื่อจังเลยสอนทำไมอะไรทำไมคือกลับเป็นทุกวันเนี้ยเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาสอนเนี่ยเราสอนลูกเราอยู่นะแม่มสอนโนอะอยู่นะเหมือนที่ออโต้ซังสอนเลยเสร็จปุ๊บ
พอเริ่มเข้าม .6 เริ่มเข้าม .6 เสร็จตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีค่ะช่วงต้มยำกุ้งนะคะช่วงต้มยำกุ้งพ่อก็ได้ออกจากงานออกจากงานเลยนะคะออกจากงานเลยแล้วก็เงินเก็บก็ไปเปิดบริษัทพอเปิดบริษัทเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าจะโดนโกงแล้วเราก็จะแบบไม่มีเงินไม่มีเงินละจากที่สุขสบายกันมาโดยตลอดนะคะสุขสบายมาตลอดคือไม่มีเงินละแม่ก็ได้ไปทำขนมกะหรี่ปั๊บขายนะทำขนมกะหรี่ปั๊บขายนี่โอโตซังก็อยู่บ้านจากที่แบบว่าไปทำงานตลอดทีนี้ก็อยู่บ้านก็ช่วยค่ะโอโตซังจะมีหน้าที่สับมันค่ะสับมันให้เป็นลูกเต๋าแม่จะมีหน้าที่ผัดไส้ขนมนะคะน้องสาวนะคะน้องแตงนะคะจะมีหน้าที่ผสมแป้งนะแมมมีหน้าที่ปั้นค่ะปั้นขนมกะหรี่ปั๊บเป็นคนที่ปั้นขนมกะหรี่ปั๊บเร็วและสวยมาตั้งแต่สมัยเด็กนะคะปั้นก็เริ่มขายกะหรี่ปั๊บนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่มีงานแล้วส่วนแม่เราเนี่ยเรียนจบแค่ป.4เป็นนักร้องนะคะก็คือไม่เคยได้ทำงานอะไรมาเลยนอกจากการค้าขายก็เริ่มขายกะหรี่ปั๊บกันชีวิตก็ตอนนั้นจะเข้ามหาลัยคิดว่าโอ๊ยตอนแรกคิดว่าเข้าเอกชนอะไรนู่นนี่นั่นสบายไม่มีเงินก็เรียนได้เสร็จปุ๊บคือไม่ได้เรียนละก็ไปเรียนรามนะก็ไปเรียนรามเสร็จตอนนั้นก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยเสร็จปุ๊บเงินไม่พอแหม่มก็ไปทำงานสเวนเซ่นจำได้ตัวเองทำงานสเวนเซ่นตอนนั้นชั่วโมงละ24 บาทคือเงินเดือนเนี่ยเดือนนึงเนี่ยได้สักประมาณ 3,000 กว่าบาทเองค่ะนะพอได้เงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาเงินเดือนเนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่บ้านคือจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างของที่บ้านเลยนะคะจ่ายหมดเลยเชียร์เบียร์ก็เคยทำนะคะทำเซเว่นเซ่นเชียร์เบียร์เชียร์เบียร์มิดเวด้าเชียร์เบียร์ไฮนาเกนก็เคยทำนะคะเคยทำไฮนาเกนคือจริงๆแล้วหน้าตาแล้วก็หุ่นสาวลดรูปแบบเนี้ยเป็นสาวเชียร์เบียร์ไฮนาเกนไม่ได้นะคะสาวเชียร์เบียร์ไฮนาเกนต้องสูง160ขึ้นไปนะหน้าตาดีเลยแหละแต่มีความบังเอิญที่ได้ทำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเชียร์มิดไว้ได้อยู่แล้วเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่เป็นฝรั่งเลยเป็นฝรั่งมาทานอาหารกับผู้หญิงสวยเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สั่งไฮนาเกนเสร็จปุ๊บสาวไฮนาเกนเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยนะแล้วเราเป็นแบบว่าเบียร์มิดไวด้าว่างอะขายไม่ค่อยดีว่างก็คือก็จะดูแลลูกค้าก็คือจะบอกว่าแบบนี้ชงเหล้าเก่งมากนะคะชงมีวิธีชงเหล้าให้อร่อยอะไรเงี้ยคือแบบก็จะเป็นคนที่ได้ทิปเยอะมากได้ทิปเยอะจนแบบว่าพนักงานเสิร์ฟเกียรติเลยแหละเกียรติเลยแหละชงเหล้าเก่งแล้วก็คือคอยดูแลหมดเลยในร้านอาหารนี่ในกรุงเทพนี่คือถ้าหูไปมาเกือบทุกร้านนะคะตอนสมัยเชียร์เบียร์ก็ไปดูแลลินเบียร์ให้เขานู่นนี่นั่นคือยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลจนเขาให้นำบัตรมาแล้วเขาก็บอกว่าคุณอยากทำงานกับเราไหมเราก็ทำงานอะไรกับเราไหมอะไรเสร็จปุ๊บก็ให้เบอร์โทรเขาไปอะไรเงี้ยพอวันรุ่งขึ้นมีคนโทรมาเลยค่ะบอกว่าให้ไปทำเป็นสาวเชียร์เบียร์ไฮนาเกนทั้งที่ตอนแรกอ่ะเคยไปสมัครแล้วไม่ได้เนี่ยค่ะหน้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลยสูงก็ไม่ผ่านอะไรก็ไม่ผ่านไม่ได้เลยแล้วอีกวันนึงเหมือนเชิญเลยค่ะเหมือนเชิญเลยอ่ะเชิญมาเลยเชิญมาทำให้ด้วยเลยคือแบบโหเท่มากอะไรเงี้ยตอนนั้นเชียร์เบียร์ได้วันละ350ก็ถือว่าโอ้โหเยอะวันละ350อ่ะเยอะนะเดือนเป็นหมื่นของเมื่อสมัยนั้นนะคะก็ทำหลายอย่างแล้วก็ทำเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยอยู่ที่สนามไดกอล์ฟนะคะประชาสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าตอนที่ทำเบียร์มิดเวด้าเนี่ย
เขาก็จะเหมือนแบบว่าส่งไปตามสนามกอล์ฟด้วยส่งเด็กสาวอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยไปทำเป็นประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนว่ายิ้มเก่งอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปทำเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเคยทำงานที่ร้านอาหารในหมู่บ้านสัมมกรร้านอาหารเยอรมันนะคะก็เคยทำโอ้โหทำหลายอย่างมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มแบบทะเลาะกับโอโต้ซังค่ะเหมือนแบบไม่รู้สิทำไมทะเลาะทำไมมันนึกถึงตอนนี้ก็ยังงงว่าทะเลาะทำไมเหมือนแบบฉันเก่งฉันอยากจะทำงานเองฉันไม่เชื่อฟังคุณละฉันจะหางานเองอะไรอย่างเงี้ยฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำก็เหมือนแบบว่าไม่ได้คุยกับออโต้ซังเลย1 ปีเต็มนะคะออกมาอยู่ที่ร้านอาหารเลยมานอนพักอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมานอนอยู่ร้านอาหารเลยก็แบบแต่ก็ยังมีสำนึกดีนะคะคือถึงไม่คุยกับพ่อแต่ก็จะแบบว่าพอเราได้เงินเดือนมาเงินเดือนเดือนแรกอ่ะจำได้ซื้อพัดลมให้ที่บ้านอย่างเงี้ยซื้อทองเลยนะเก็บตังค์ซื้อทองให้แม่อย่างเงี้ยค่ะเงินเดือนออกซื้อทองให้แม่ซื้อพัดลมให้ที่บ้านส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่ซื้ออะไรครับก็เป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวแต่งอะไรตั้งแต่สมัยนั้นก็ไม่ค่อยนอกจากตอนทำงานก็มีแบบแต่งนงแต่งหน้าแต่ว่าล้างหน้านี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้อะไรอะเครื่องล้างอะเป็นแบบว่าล้างเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้แต่ก็ไม่คุยกับตัวสั่งเป็นปีนะคะเพราะว่าเราแบบเขาไม่อยากให้เรามีแฟนเขาบอกว่าให้เราอายุ30ก่อนเราถึงจะแต่งงานได้อะไรอย่างงี้นะแต่เราก็อยากมีแฟนครบเพราะเราก็ครบเราลั่นครบเขามาตั้งแต่ตอนเราอยู่ม .4 อ่ะมีแฟนตั้งแต่ม .4 คบกันมานานมากก็คือลั่นครบมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บออโต้ซังเนี่ยค่ะก็คงจะเครียดจากที่ว่าตกงานนะคะก็เริ่มป่วยแต่ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยไม่ได้แสดงอาการอะไรนะคะก็แต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มละเจ้าหนวดให้พาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงที่จะให้พาไปหาหมอเนี่ยคือโอโต้ซังเนี่ยค่ะแบบเป็นหนักละคือเมื่อก่อนนี้เขาทำงานบริษัทเรื่องวีซ่าเนี่ยบริษัทจะจัดการให้นะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำงานบริษัทแล้วก็คือว่าต้องไปต่อวีซ่าใช่ไหมคะต้องไปต่อวีซ่าที่หาดใหญ่คือต้องเดินทางออกจากประเทศไทยก่อนแล้วเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้วีซ่าแค่3เดือนนะคะแล้วพอพาพ่อเนี่ยพาโต๊ะสั่งเนี่ยไปหาหมอนะคะก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอพ่อเนี่ยตอนนี้รู้สึกพ่อเหนื่อยจังเลยแล้วเนี่ยถ้าจะไปต่อวีซ่าเนี่ยก็คงไม่ไหวอะไรอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเราเป็นมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้คุณหมอก็บอกว่าคงไม่ได้ไปต่ออีกนานเลยแหละเราก็เหมือนแบบยังไม่รู้อะไรอีกนะไม่รู้ก็เหมือนโอ้ดีจังเลยพ่อไม่ต้องไปต่อวีซ่าละอยู่นานเลยโอ้จะสร้างสบายไม่ต้องไปนั่งรถไฟอะไรไม่ต้องละคือเหมือนตอนนั้นเราคือพ่อก็เริ่มอ่อนแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยทำงานแล้วเอาเงินเนี่ยมาให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เริ่มอ่อนนะคะเริ่มไม่อะไรแล้วเราก็รู้สึกว่ายังไงคะก็เป็นห่วงเขาเนี่ยพาเขาไปหาหมอนี่เป็นคนพาคนเดียวเลยนะคะเป็นคนพาโต๊ะซังไปหาหมอพ่อแม่ก็ต้องทำขนมนะคะน้องก็ต้องช่วยทำขนมนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทะเลาะกับโต๊ะซังค่ะทะเลาะแบบว่าประมาณว่าค่าโทรศัพท์ทำไมไม่จ่ายโต๊ะซังบอกเราว่าค่าโทรศัพท์ทำไมไม่จ่ายคือตอนนั้นเพื่อนๆจำได้ไหมคะองค์การโทรศัพท์เขาจะออกมาโทรศัพท์แบบมีโทรศัพท์บ้านใช่ไหมแล้วก็มีโทรศัพท์เล็กๆทีอะไรสักอย่างนะคะเหมือนแบบคล้ายๆมือถือไงเล็กๆเราก็เอาแบบนั้นเสร็จปุ๊บ
ไม่รู้ว่าทำสัญญาอะไรกันยังไงว่าเหมาจ่ายหรือไม่เหมาจ่ายอะไรไม่รู้อะแต่รู้ว่าเราได้ไปที่องค์การแล้วก็คือคุยกันผิดทำอะไรกันผิดอย่างเงี้ยค่าโทรศัพท์3,000 กว่าก็ไม่มีตังจ่ายไงอ๋อไม่มีตังจ่ายก็ไม่ได้จ่ายโอ้โหก็ทะเลาะกันเราสั่งประมาณว่าถ้ามีคนติดต่องานมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเบอร์โทรศัพท์อ่ะเราก็จะรับก็จะติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เถียงกันทะเลาะกันทีนี้แม่แหม่มก็เลยแบบไปเที่ยวทะเลตอนนั้นมีแฟนไม่ใช่เพราะแว่นนะไปเที่ยวทะเลออกจากบ้านไปเลยไปสักประมาณ 4-5 วันเลยนะ 4-5 วันเลยไม่อยู่บ้านละพอกลับมาวันที่กลับมาเนี่ยกลับมาสักประมาณ 3-4 ทุ่มละกลับมาเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาคือยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะทะเลาะกันออกไปเที่ยวทะเลกลับมาบ้านนอนคือยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเช้ามาค่ะเช้ามาน้องบอกว่าน้องสาวตื่นก่อนน้องสาวบอกว่าพี่โอโต้ซังไม่รู้เป็นอะไรเราก็จะแบบอะไรไม่รู้เป็นอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรเงี้ยพี่มาดูสิอะไรเงี้ยพี่มาดูสิเสร็จปุ๊บภาพที่เราเห็นคือแบบเขานอนหงายอยู่บนเตียงเลยนอนหงายอยู่บนเตียงแล้วเหมือนมดนะคะมดมากินขี้สะดืออะไรอย่างนั้นเลยนะนอนหงายเสร็จปุ๊บคือแบบโอโต้ซังเสียค่ะโอโต้ซังเสียวันนั้นเลยเสียเหมือนแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารอเรานะคะเหมือนแบบรอให้ลูกกลับมาอะไรเงี้ยแล้ววันที่ลูกกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเสียค่ะเนาะตอนนั้นเราก็แบบรับไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยมันจริงหรออะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยนะเฮ้ยมันจริงหรอเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องประมาณว่าโทรหาเขาเรียกอะไรอ่ะพอเต็กตึ้งอะไรเงี้ยตำรวจมาเราก็แบบไม่ยอมให้ใครจับศพพ่อเราเลยแล้วไม่ยอมเลยนะเราก็นั่งแบบนั่งจับขาจับอะไรเงี้ยคือแบบอย่ามายุ่งกับศพอะไรเงี้ยอย่ามาจับอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บแบบพนักงานแบบพอเต็กตึ้งมาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมีหัวล้อกระซิกกระซิกหัวล้อแบบคือเขาไม่ได้คุยกันเรื่องศพอะไรเงี้ยเขาอาจจะคุยกันเรื่องที่บ้านเขาหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนหัวเราะซิกซักเหมือนแบบเราก็แบบเฮ้ยอย่ามาจับพ่อฉันอย่ามานู่นนี่นั่นหูคือแบบถึงขั้นต้องลากอะค่ะต้องลากตัวแม่มไปแล้วแบบเพื่อนที่จะเอาศพต้องสั่งไปอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บตอนนั้นมีความรู้สึกเหมือนแบบพ่อไม่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วคนที่ติดต้องติดต่อเรื่องต่างๆเรื่องอะไรนี่คือเราคนเดียวเลยนะคะเพราะแม่ทำไม่ได้นะคะก็คือแบบตอนนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยมันจะมีข่าวอะไรจำได้ไหมคะวอฟกังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราทุกสังเป็นคนเป็นศพของต่างชาติใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องแบบว่าไปพาพิสูจน์ศพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บดีนะคะที่แบบว่ามีคนรู้จักนะครับเหมือนว่าให้ผ่าได้เร็วขึ้นให้อาจารย์หมอผ่ามาเร็วขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าไม่ต้องรอหลายวันแล้วต้องฉีดฟอร์มาลีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าฉีดฟอร์มาลีนยังไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะไม่มีตังค์คือก็เหมือนแบบไปเขาก็มาผ่าให้เลยผ่าพิสูจน์ศพว่าพ่อเป็นอะไรตายอะไรเงี้ยคือสรุปพ่อเหมือนแบบเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช็อกเสียชีวิตเสร็จคือศพอะค่ะแบบลงศพอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่มีตังค์ซื้อลงศพให้พ่อเลยนะลงศพเนี่ยคือแบบที่นั่นอะเขาจะถามเลยเอาลงรับลงไหมคะลงนี้ราคา3,000อันนี้5,000อันนี้ลงนั้นลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขนาดแบบจะฉีดยาฟอร์มาลีนอะเราเข็มแล้วเท่าไหร่1,000-2,000เลยไม่มีตังค์เลยอะแล้วลงศพอีกคือแบบมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบ
คุณอาที่รู้จักที่เป็นตำรวจอะค่ะที่คือเขาช่วยเหลือเรื่องนี้ที่แบบว่าให้อาจารย์หมอช่วยดูศพพ่อเราก่อนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบว่าให้ลงขอลงบริจาคมาจริงๆแล้วเขามีลงบริจาคด้วยนะคะไอ้ลงไม้อัดสีน้ำตาลนั่นแหละคือแบบเนี่ยค่ะพ่อเรารับลงบริจาคมานะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่วัดใช่ไหมพอไปที่วัดเนี่ยนะศาลาค่ะศาลาที่วัดศรีบุญเรืองนะคะวัดศรีบุญเรืองศาลานั้นก็ไม่ต้องเสียตังค์จริงๆแล้วมันต้องเสียตังค์นะคะเหมือนวัดเขาก็ทำเหมือนแบบสำหรับศพญาติอะไรอย่างนั้นนะคะเหมือนพอดีแม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำแบบนั้นก็คือแบบยังไงอะไรที่แบบว่าเคยต่อต้านเคยเถียงเคยอะไรเขามาเนี่ยเรารู้สึกแบบหนูยังไม่ได้ทันแบบว่าตอบแทนอะไรต้องสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบจำได้ว่าพ่อเนี่ยเคยพาเราไปร้านสเต็กสาลิกานะคะที่ซอยสีลมไปกินกันตั้งแต่เด็กเลยกิน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 คืออร่อยชอบอะไรเงี้ยเราตัวสังก็ชอบที่นั่นมากเพราะว่าเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วทำอร่อยเราจำได้ว่าเราแค่เคยแบบว่าเอาเงินของตัวเองที่ทำงานนะคะพาตัวสังพาแม่ไปกินนะแล้วให้เขากินที่อยากกินนะแล้วก็สั่งเบียร์ให้ตัวสังนะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าตัวสังหนูให้ตังค์กับตัวสังนะ500นะคะก็คือเหมือนแบบว่าพากินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็มีตังค์ให้ตัวสัง500คือแบบเคยได้ตอบแทนคือแบบแค่นั้นเองอะค่ะเหมือนแบบเฮ้ยหนูยังไม่ทันจะได้ตอบแทนอะไรเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่เขาเลี้ยงดูเราตลอดมาอะไรเงี้ยตั้งแต่8ขวบเลยนะคะ8ขวบนะพ่อมาเสียนี่แบบตอนที่จะเข้าช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยเลี้ยงเรามานี่แบบสุขสบายตลอดไม่เคยมีความลำบากเลยนะคะไม่เคยมีความลำบากเลยแล้วเรายังไม่ได้ทันแบบว่าตอบแทนบุญคุณเลยนะคะคือแบบแล้วเขาก็เสียไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเรารู้สึกแย่มากที่เราไม่ได้ดูแลเขาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคิดดูแลเรามาดีขนาดไหนแต่ว่าเวลาวันที่เขาตายอ่ะเราต้องเอาแบบใช้ลงศพ บริจาคไม่มีลงศพให้เขาอย่างเงี้ยรู้สึกผิดในใจมากเลยนะคะแบบผิดในใจมากคือทุกวันนี้นะคะก็ถ้าได้กลับเมืองไทยนะคะก็จะไปบริจาคโลงศพนะคะที่วัดหัวลำโพงกันค่ะมูลนิธินะคะตรงนั้นคือก็จะทำประจำก็จะไปบริจาคโลงศพพอเรารู้สึกว่าเออพ่อเราก็ได้โลงศพมาจากแบบได้รับบริจาคมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบทุกคำสั่งสอนที่เขาสอนเราอะเนาะทุกคำเลยเราก็ได้ใช้นะคะมันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกมาอะไรเงี้ยแม่ใช้อยู่อะค่ะเนี่ยค่ะเล่าไปแล้วก็ร้องไห้ตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะประมาทกับชีวิตนะคะเหมือนแบบบางทีก็รู้สึกว่าเราจะต้องเก็บเงินนะคะเราจะต้องมีเงินแบบว่าไม่ใช่แบบว่าฉันจะต้องรวยแล้วฉันจะถือกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือต้องมีเงินที่สำหรับแบบเรื่องจำเป็นในครอบครัวที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดนะคะแหม่มถึงไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่งตัวแต่งสวยทันสมัยอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่งไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้รู้จักใครนะคะมีแต่แค่โนอามีพ่อแว่นอ่ะเอาแค่ธรรมดาสะอาดไปไหนไม่น่าเกลียดโอเคพอละเราจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยหาเงินเพื่อที่จะไปใช้ส่วนนั้นนะคะเราอยากจะเก็บเงินของเราไว้อย่างนี้นะคะนี่คือเรื่องที่แบบว่าไม่อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวละแล้วก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการประหยัดเรื่องการพอเพียงเรื่องการเก็บเงินก็ใช้มาโดยตลอดนะคะก็จะเก็บ
มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยพ่อแวนด้วยคือเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะหาอะไรดงหาอะไรได้ทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะแบบว่าลดความเหนื่อยของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมีเงินไว้นะคะเพราะเคยแบบผ่านมาโดยที่แบบว่าโอ้ขนาดลงศพให้พ่อยังไม่มีเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากประมาทแม่มีความรู้สึกว่าแม่ก็จะแอบโกรธแม่นิดนึงนะคะว่าทำไมแม่ไม่เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่จะเป็นคนใช้เงินค่อนข้างจะไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่าเขาก็รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจแต่คือแบบว่าเรื่องการใช้เงินนี้แบบว่านะคะแม่จะใช้เงินเยอะนะคะก็เราเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากประมาทนะเราไม่อยากประมาทเราต้องรู้จักการใช้เงินเราต้องรู้จักการหาเงินให้มากกว่าการใช้เราต้องรู้จักพอเพียงนะคะนี่ก็เนี่ยค่ะก็ปลูกผักเองนะคะทำอาหารเองอะไรที่สามารถทำได้เองก็อยากจะทำนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องการแบ่งปันก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะเพราะว่าเราเคยเจอกับตัวมาแล้วถ้าวันนั้นเราไม่ได้รับลงบริจาคพ่อเราก็ไม่มีลงใส่เลยนะอย่างนั้นเลยนะเล่ามาแล้วก็มีความรู้สึกแบบทำไมออโต้ซังไม่อยู่รอหนูก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยหนูจะดูแลให้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เสียไปหลายปีแล้วเสียไปหลายปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงนะคะเล่าทีไรก็จะต้องร้องไห้ทุกครั้งนะคะมันเหมือนเป็นแบบว่าเฮ้เขาดูแลเราดีมาทั้งชีวิตทำไมเราดูแลอะไรไม่ได้ตอบแทนอะไรเขาเลยเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเราจะแบบรู้นะคะวันที่เรามีลูกนะคะเนี่ยทุกวันนี้ก็เนี่ยค่ะก็สอนโนอะทุกอย่างเหมือนทุกอย่างที่โอโตซังก็เคยสอนมาแต่ว่าแม่ก็อาจจะไม่ได้ไปเข้มงวดกับลูกกันนะคะเพราะลูกยังตัวน้อยอยู่ถ้าเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยก็คงจะไม่บังคับเขานะคะพอรู้ว่าถึงบังคับไปถ้าเขาไม่มีใจที่จะทำมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็มาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆมีเศร้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันอื่นนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังมีอะไรอีกหลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะ